ำหรับสาวสวยคนนี้เรียกว่าคงแก่เรียนแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนจริงๆสำหรับคุณมะนาวศรศิลป์นั่นเองนะฮะเห็นน้องเอมบอกว่าบินไปอังกฤษบ่อยมากคือเหมือนเอมอ่ะ follow IG พี่นาวอยู่แล้วก็เอ๊ะพี่นาวอยู่ไทยบ้างไหมเหมือนแบบไปกลับลอนดอนบ่อยตอนนี้ก็เหมือนอยู่กับคุณเกรซการ์ก้าวที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็คือล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้มีแพลนกำลังเล็งๆว่าจะเรียนด็อกเตอร์ต่อเลยเพราะว่าก็คือไปเรียนต่อที่อังกฤษใช่ไหมในปริญญาโทนะครับแล้วก็ห่างหายจากวงการไปประมาณ5ปีนะตอนนี้ก็เห็นบอกว่าวางแผนเอาไว้แต่ว่าก็ยังคงเป็นแผนในอนาคตนะครับระหว่างนี้ก็เลยลงเรียนคอร์สสั้นๆนึกว่าระหว่างนี้จะพักไม่ใช่ไม่มีอะไรหยุดการเรียนของพี่มะนาวได้นะครับบอกว่าขอเรียนสั้นๆหน่อยละกันเกี่ยวกับคอร์สธุรกิจนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีการกลับมารับละครด้วยส่วนเรื่องความรักเนี่ยหลังจากเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มดีกรีนักบอลทีมชาติเจ้าตัวก็บอกว่าโสดมาหลายปีนะหนุ่มๆกดบัตรคิวแล้วอย่าลืมเขาเรียกว่าอะไรมาใช้คิวของตัวเองด้วยไม่ใช่กดอย่างเดียวกดแล้วหายไม่ได้นะเหมือนแบบเราเป็นร้านอาหารใช่ไหมเราเจอร้านนี้คิวเยอะอะกดไว้ก่อนแล้วก็เดินไปกินร้านอื่นไม่ได้ไม่ได้อย่าลืมกลับมาเอากระดาษใบนั้นมาตามคิวด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าความรักครั้งต่อไปก็อยากจะเจอคนที่ใช่คบกันไปยาวๆถึงแต่งงานไม่อยากคบเล่นๆให้เสียเวลาแล้วคัมแบ็คแล้วนะคะในรอบประมาณ5ปีที่ไม่ได้รับละครข้อสนิมเพราะว่าละครแต่ละเรื่องหนูว่าคาแรคเตอร์มันก็ไม่เหมือนกันแต่อันนี้มันก็จะแบบอ้างอิงในฟิลที่แบบก็ยังเป็นความสนุกในตัวเราที่เหมือนเอาตัวเราเข้าไปใส่ในละครเรื่องนั้นพักเรื่องเรียนก่อนแต่จริงๆเนี่ยก็เรียนอยู่นะตอนนี้ก็มีแอบลงคอร์สเรียนอีกแล้วก็จริงๆมันจะมีทุกช่วงแหละว่าเราสนใจเรื่องไหนช่วงนี้เราอาจจะแบบสนใจเรื่องการทำธุรกิจกับอสังหามากขึ้นเพื่อต่อยอดในการทำงานที่เราทำอยู่มันก็เป็นการเหมือนพัฒนาสกิลเราอะคนเราข้ามเรียนอีกแล้วหรอเรียนอีกแล้วหรอเอาเวลาที่ไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเรียนเอกไปเลยสิแต่เราคิดว่าการเรียนเอกมันเป็นอะไรที่คนที่เรียนเรายอมแบบนับถือใจมากว่าคือหนึ่งเราก็ต้องทุ่มเททุกอย่างละต้องทุ่มเทในการเรียนให้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็รออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวขอเรียนในสิ่งที่แบบช็อตคอร์สก่อนดีกว่าเพราะว่าเรายังได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยเข้ามาจีบได้ลองมาจีบก่อนแต่อยากให้แบบมีความเป็นเพื่อนมาก่อนมากกว่าเราจะเป็นคนเขินๆไม่อยากคบเล่นๆนะอยากคบแล้วเจอใครคนหนึ่งแล้วแบบแต่งงานไปเลยแฮปปี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่งงานก็ไม่ได้จุดสำคัญว่ามันจะทำให้เราสำเร็จมันก็ต้องศึกษาอีกว่าชีวิตคู่มันเป็นยังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรง่ายอ่ะคิดว่าอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขก่อนลองใช้ชีวิตโสดก่อนมันก็ดีนะเธอ